จริงๆในแง่แบงก์ไทยเนี่ยเราก็บอกว่าการที่เศรษฐกิจไทยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ยังอ่อนแออยู่มันก็ไม่ได้น่าแปลกใจมากนักที่ตัวเลข NPL เนี่ยมันคงต้องขึ้นซึ่งเราก็บอกอยู่แล้วว่าปีนี้เนี่ย NPL ของ Banking Sector ไทยก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าแปลกใจมากนะคือสำหรับเราบอกว่าวิวของเราสำหรับเซกเตอร์ธนาคารโดยรวมเนี่ยก็เป็นวิวที่ negative คือเราบอกว่าเซกเตอร์ธนาคารเนี่ยในแง่ performance ในแง่ asset quality เนี่ยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเยอะอยู่ก็เป็นช่วงที่ตัวเลขเนี่ยก็น่าจะแย่ลงอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยธนาคารส่วนใหญ่ที่เราเรทเนี่ยก็มีoutlookที่เป็น stable นะฮะซึ่งเราก็ณตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีการปรับเราก็ยังไม่ได้มีวิวที่ต้องปรับrating ของธนาคารพวกนี้เพราะว่าเราบอกว่าธนาคารถึงแม้ว่าสถานการณ์ในแง่ environment มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าสำหรับธนาคารส่วนใหญ่เขาก็มี buffer ค่อนข้างดีในแง่ capital ในแง่ reserve coverage เนี่ยก็น่าจะยังเป็นพวก buffer สำหรับการ absorb loss ได้โดยไม่จำเป็นที่ต้องมีการปรับ rating มันก็ต้องโดนกระทบอยู่แล้วในแง่ตัวเลข NPL ในแง่ตัวเลขขาดทุนกำไรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราบอกว่าจะต้องมีการมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าตกใจจนจะต้องมีการปรับเรตติ้งคือผมคิดว่าเราก็บอกว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ย NPL ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่แล้วโดยเฉพาะภาคธุรกิจ SME เราบอกว่าก็เป็นภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะสำหรับธนาคารนะฮะแต่ว่าอย่างที่คุณแอนดรูว์เขาแนะนำเนี่ยจริงๆแล้วเบสเคสซีนาริโอของเราคือเศรษฐกิจประเทศไทยถึงแม้ว่าไม่ได้บูมมากนะแต่ว่ามันก็ยังมีการเติบโตได้ในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดมันอาจจะมีคริสิสที่แย่กว่านั้นถ้าเกิดตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจไทยทั้งเศรษฐกิจโลกมันจะแย่ลงไปมากกว่าที่ทุกคนคิดเนี่ยถ้าเกิดมันมีผลกระทบกับพวก NPLกับผลขาดทุนกำไรที่ยิ่งมากกว่าสถานการณ์ที่เป็นไซเคิลธุรกิจธรรมดาเนี่ยแหละมันก็อาจจะต้องเป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องรีเซ็ตเรื่องเรตติ้งเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อไอ้ดาวน์เทรนช่วงนี้เนี่ยมันเป็นดาวน์เทรนที่อยู่ในแนวโน้มของไซเคิลธุรกิจธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ที่ผิดความคาดปัจจุบันของเรา